ป็นการเดินทางที่แบบสนุกดีนั่งรถไฟเล่นชมวงชมวิวอะไรก็ว่าไปสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ครูเท่อยู่ที่สถานีโซเป็นสถานีรถไฟ KTX เนาะที่จะเป็นรถไฟระหว่างเมืองวันนี้ครูเท่จะเดินทางไปที่เมืองแทจอนแล้วก็จะมารีวิววิธีการเดินทางโดยรถไฟไปต่างจังหวัดไปต่างเมืองเนี่ยทำยังไงใครที่ยังไม่ได้ซื้อตั๋วก็สามารถมาซื้อณวันที่เดินทางเลยก็ได้ถ้าเราไม่กลัวที่นั่งมันเต็มเนาะช่วงอะไรที่ไม่ใช่เทศกาลก็ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้าก็ได้แต่ว่าของครูเทพไปซื้อตั๋วล่วงหน้าไว้ประมาณ3วันตั๋วที่ได้ก็คืออันนี้สามารถซื้อได้ทุกสถานีที่เป็น KTX เราสามารถซื้อด้วยตัวเองก็ได้ถ้าเราซื้อด้วยตัวเองมันก็จะเป็นตู้ซื้อticket machine ข้างหลังเราสามารถไปกดซื้อได้เลยครูเทพได้ทำรีวิวไว้แล้วสามารถไปดูอีกคลิปนึงได้ส่วนใครที่ไม่ถนัดในการใช้ตู้หรือว่าอยากซื้อกับคนอยากใช้บัตรเครดิตรูดอย่างเงี้ยก็ต้องไปซื้อกับตู้ออกตั๋วที่เป็นพนักงานทำให้เนาะพอได้ตั๋วมาแล้วตั๋วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ในตั๋วก็จะมีวันเวลาอะไรบอกหมายเลขขบวนหมายเลขที่นั่งบอกคล้ายๆตั๋วเครื่องบินพอเรามาถึงสถานีแล้วเราก็มาดูว่าเราขึ้นรถกี่โมงแล้วก็เทรนนัมเบอร์หมายเลขของเที่ยวรถไฟอะไรเราไปดูบนจอข้างหลังเราเนี่ยพอเราเข้ามาในสถานีมันก็จะมีจอโปรเจคเตอร์แบบนี้บอกอย่างของครูเท่หมายเลขขบวนรถ1211ก็คือ 11:15 ก็คือเราจะเห็นไหม 11:15 นาทีไปปูซานประเภทรถไฟมูกรุงฮวาเนาะก็หมายเลข1211ทางไปที่5โอเคเราก็เดินเข้าตรงรูนี่แหละไปหมายเลขที่5ไปแทร็กที่5โอเคเราก็เดินตามนี้ไปเลยการขึ้นรถไฟไปต่างเมืองของเกาหลีเนี่ยไม่ค่อยยุ่งยากเหมือนของจีนของจีนคือจะต้องตรวจอะไรเยอะมากแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยสามารถเดินเข้ามาได้เลยแล้วก็อาจจะมีพนักงานสุ่มตรวจตั๋วบนรถไฟอะไรอย่างนี้พอเข้ามาแล้วเราก็เช็คอีกรอบว่าของเราอยู่ไหนโอเคของเราซ้ายมือเวลา 11:15 นาทีปลายทางมันคือปูซานแต่ว่าของครูเทพจะไปลงที่เมืองแทจอนเนาะมันก็คือขบวนเดียวกันนั่นแหละโอเคแทร็กที่5แล้วก็เดินมาตรงนี้มันก็จะมีบอกโอเคเนาะแทร็กที่5ก็คือตรงนี้แหละแล้วก็เดินลงไปมันก็จะมีรถไฟมารออยู่ข้างล่างแต่ตอนนี้รถไฟยังไม่มาคือครูเทพพาเข้ามาดูมันง่ายมากเลยคือซื้อตั๋วแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยไม่มีใครตรวจอะไรแต่ว่าอาจจะมีการสุ่มตรวจแล้วก็มีพนักงานตรวจอยู่บนรถไฟเนาะแต่ว่าตอนที่เราเดินเข้ามาในชานชาลาตอนมาขึ้นรถไฟเนี่ยไม่มีการตรวจตั๋วไม่มีการเอาตั๋วไปสแกนหรืออะไรทั้งนั้นแต่อาจจะมีตรวจบนรถไฟเนาะอันนี้ครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคราวที่แล้วครูเท่นั่ง KTX จากโซไปที่เมืองมาซานที่ไปดูเทศกาลซากุระอันนั้นก็ไม่มีตรวจตั๋วแต่ว่าจะมีพนักงานเดินตรวจเช็คตามที่นั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่ได้ตรวจตั๋วผ่านทางเข้าครั้งหนึ่งเคยนั่งรถไฟ ITX ไปเกาะนามิอันนั้นจะต้องตรวจตั๋วต้องสแกนตั๋วมันจะมีบาร์โค้ดในตั๋วให้แบบนี้แล้วก็เอาไปสแกนกับเครื่องเวลาเราเข้าออกเหมือนเราใช้รถไฟฟ้า BTS บ้านเราเลยวันนี้ครูเทพจะเดินทางไปแทจอนใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเป็นรถไฟความเร็วปกติแต่ถ้าเป็น KDX ก็ประมาณ1ชั่วโมงมันต่างกันแค่นิดเดียวแต่ว่าราคามันจะต่างกันเยอะมากครูไม่ได้รีบครูมีเวลาแล้วก็อยากนั่งดูวิวชิลๆตามทางไปก็เลยลองนั่งมูกรุงฮวาดูเนาะเป็นรถไฟอีกประเภทนึงชื่อว่ามูกรุงฮวาก็เดี๋ยวเราไปดูว่ารถไฟเป็นยังไงบ้างไปกันเลยพอลงมาปุ๊บมันก็จะมีหมายเลขชานชาลาบอกของครูเทพหมายเลข5ลงที่เมืองแทจอนโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือของครูเทพแล้วก็เรามาดูในตั๋วของเราตั๋วของเราบอกว่าเป็นขบวนรถโบกี้หมายเลข2โอเคเราก็ไปรอตรงหมายเลข2เราจะไม่ได้เดินไกลเนาะอันนี้เป็นโบกี้หมายเลข9โอเคไปทางซ้ายมือก็จะเป็น8ใช่ไหมของเรา2ก็คือฝั่งโน้นแล้วก็เดินไล่ไปเรื่อยเป็นการเดินทางที่แบบสนุกดีนั่งรถไฟเล่นชมวงชมวิวอะไรก็ว่าไปใครที่อยากลองนั่งรถไฟเกาหลีนั่งง่ายมากครูเทพไปจีนก็นั่งรถไฟความเร็วสูงของจีนอันนั้นคือจะ
าเรียกว่าอะไรมี process มีขั้นตอนพิธีรีตองเยอะมากกว่าเราจะเข้าไปถึงตั๋วรถไฟได้แต่ของเกาหลีนี่จะง่ายกว่าเยอะเลยก็คือซื้อตั๋วซื้อโดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ตด้วยซื้อแล้วก็เข้ามาเลยไม่ต้องตรวจตั๋วไม่ต้องตรวจ security อะไรต่างๆเขาเข้าไปนั่งในรถไฟได้เลยรถไฟของกรุงเทพน่าจะมาแล้วตอนนี้ยืนอยู่คนเดียวไม่มีใครมาดูด้วยโบกี้ที่2ใครที่ไม่แน่ใจว่ามันใช่ขบวนรถประเภทรถไฟที่เราซื้อตั๋วหรือเปล่าก็ดูตรงข้างๆขบวนก็ได้เนาะมันจะมีเขียนบอกนะมูกุ้งฮวาก็คือประเภทรถไฟของเราก็มูกุ้งฮวาจากโซไปปูซานใช่ไหมของเราก็คือขบวนนี้แหละแต่ว่าเราจะลงที่สถานีแทจอนแทจอนคืออันนี้มันคือทางผ่านนั่นเองมูกุ้งฮวานี่ก็คือมูกุ้งฮวาเห็นไหมตรงนิ้วโป้งของขึ้นเลยทางไหนวะทางนี้อันนี้ก็มีห้องน้ำเนาะเปิดยังไงอ่ะโอ้โหหมายเลขที่39ทำไมเราดู private จังไม่มีใครนั่งไปด้วยเลยหรอ39นั่งติดหน้าต่างต้องนี่แหละห้องโดยสารเบาะใหญ่นั่งสบายของกรุงเทพเป็นอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละกว้างเนาะเหยียดขาคือกว้างกว่าเครื่องบินอยู่แล้วเป็นแบบที่นั่ง 2-2 มีแถวละ4ที่นั่งโอเคแต่กรุงเทพนั่งก่อนเราชอบดูวิวเราก็ต้องเปิดหน้าต่างอันนี้ก็จะมีที่พักขาให้อันนี้กระเป๋าก็วางข้างๆนะยังไม่มีคนมาเราอาจจะได้นั่งคนเดียวก็ได้เอาให้ดูว่าปรับเอนได้แค่ไหนนี่คือการปรับเอนได้เยอะมากรถไฟกำลังออกแล้วทุกคนออกตรงเวลา 11:15 นาทีวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสแล้วเรานั่งรถไฟเล่นกันเนาะวันนี้ชมวิวข้างทางไปเราทุกคนถึงแทจอนแล้วทุกคนใช้เวลา2ชั่วโมง way out นักการเงินกดเรามาถึงสถานีแทจอนโดยสวัสดิภาพการขึ้นรถไฟอ่ะง่ายมากแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเช็คอินอะไรให้ลำบากเลยก็คือเราสามารถเผื่อเวลาก่อนเวลารถไฟออกประมาณ10นาทีก็ได้นะประมาณนี้สำหรับการรีวิวนั่งรถไฟไปต่างเมืองจากกรุงโซลของกรุงเทพนั่งจากโซลมาที่แทจอนโดยรถไฟมูกุงฮวาเนาะมันจะมีหลายประเภทมี KTX มี ITX แล้วก็ต่างๆนานาอันนั้นเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาแต่ว่าวิธีการขึ้นรถไฟการเช็คตั๋วการมาที่สถานีการขึ้นรถลงรถอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยติดตามกรุงเทพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage เทพรัตน์ทีสื่อสารคล่องอังกฤษจีนรวม2ภาษาโดยกรุงเทพแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย